หารที่จะสอนทำในวันนี้เป็นอาหารซึ่งไม่เคยสอนที่ไหนมาก่อนเลยยังไงครับเพราะว่ามันชื่อแกงสะเงินแกงสะเงินถูกต้องเกิดมาไม่เคยได้ยินชื่อแกงสะเงินมาจากไหนนั่นสิมันมาจากทางอีสานมันเป็นแกงเก่าแกงแก่ของเขาครับมันเป็นแกงซึ่งถ้าท่านเห็นและวิธีการทำเนี่ยบอกได้เลยมันเหมือนกับฟิวชั่นฟู้ดรู้สึกอย่างนั้นจริงๆและร้านที่มาสอนชื่อร้านพอดมินิสทรีอยู่ที่ The M Quartier ชั้น6ร้านนี้เขาเก่งทางด้านฟิวชั่นฟู้ดอยู่แล้วครับเคยบอกหลายครั้งเวลาจะทำอาหารฟิวชั่นฟู้ดเนี่ยท่านต้องรู้เรื่องของเดิมที่เป็นทรีดิชั่นอะไรคือออริจินัลใช่ออริจินัลทรีดิชั่นอลเนี่ยท่านต้องรู้จักก่อนเลยว่าออริจินัลของมันจริงๆคืออะไรก่อนต้องรู้ให้ถ่องแท้ด้วยนะต้องถ่องแท้แล้วเสร็จแล้วมาทำเพิ่มเติมขึ้นไปมันจะเป็นฟิวชั่นฟู้ดที่งดงามและน่ากินมากใช่วันนี้ก็เหมือนกันเราเอาเรื่องนี้มาสอนขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณเดชาพรมกุลจากร้านพอดมินิสทรีครับสวัสด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 ีครับนี่วันนี้เราเอาช่างวันนี้เราช่างแต่งหน้ามาสอนทำอะไรไม่ใช่คือนี่พูดตรงๆคุณเดชาเนี่ยแกไปตัดผมและแกก็หลับแกตื่นไปทีแกเลยเป็นนี้เลยไม่ใช่เขาตั้งใจแบบนี้ตั้งใจขึ้นใหม่ที่สไตล์เธอเด็ดจริงๆนะเดชาไว้หนวดด้วยค่ะไว้หนวดด้วยแต่ตัวจริงเธอดุไหมเดชาใจดีนะอ๋อนี่เหรอที่เป็นที่มาของแม่บ้านมีหนวดเดี๋ยวก่อนคุณเดชาร้านพอดมินิสทรีอยู่ที่ไหนร้านพอดมินิสทรีนะคะอยู่ที่ M Quartier นะคะตึกเฮลิสชั้น8นะคะเดี๋ยวชั้น8เดี๋ยวชั้น8เหรอชั้น8อ๋อชั้น8เหรอเอาผมผิดนะเดี๋ยวถ้างั้นตอนแรกเมื่อกี้ไปบอกชั้น6จริงๆต้องชั้น8นะครับอยู่ที่ The M Quartier ชั้น8ร้านเนี่ยขายอาหารซึ่งท่านผู้ชมมาดูเขาเตรียมของให้ผมวันนี้อลังการเวอร์วังอลังการมากข้างมากและที่สำคัญรสชาติก็คงจะเวอร์วังอลังการเหมือนกันแล้วเดี๋ยวดูการสอนการทำอาหารเขาซึ่งท่านไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนท่านลองดูเมนูนี้ดีๆถ้าอาจารย์รักมันจะชอบมันชื่อแกงสะเงินครับนี่คือที่ร้านนะท่านผู้ชมร้านเขาแต่งเก๋มากไม่เหมือนใครและฝรั่งมังค่าชอบคนไทยก็ชอบไปร้านนี้กันเพราะทำอาหารไทยในเชิงที่เป็นฟิวชั่นฟู้ดได้อย่างยอดเยี่ยมมากเราทำเครื่องแกงก่อนค่ะก่อนอื่นก็โขลกตะไคร้นะคะแล้วก็ข่านะครับละเอียดนะฮะเป็นเนื้อเดียวกันก่อนนี่ฮะร้านก็ทำอย่างนี้ขั้นแรกคือ2อันนี้เอาให้ละเอียดซะก่อนแล้วตามด้วยพริกค่ะพริกครับค่ะครับกระเทียมนะคะครับพริกแห้งบางช้างนะฮะเอาไปใส่น้ำซะก่อนแล้วก็เอามาโขลกกับกระเทียมเนื้อเดียวกันอีกทีนึงนี่ครับเป็นขั้นตอนสเต็ปสเต็ปตามด้วยผิวมะกรูดผิวมะกรูดนะครับค่ะใส่ลงไปแล้วก็หอมแดงครับทำเครื่องแกงแดงนั่นเองครับท่านผู้ชมถูกต้องค่ะโขลกอีกทีนึงให้ละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันนะคะครับเติมด้วยเกลือใส่เกลือลงไปแล้วก็กะปิค่ะแล้วก็กะปินะครับกะปิอย่างดีเลยนี่ครับโขลกอีกทีนึงค่ะละเอียดเป็นเนื้อเดียวกันนะคะแล้วก็ตักพักไว้เราได้เครื่องแกงแดงแล้วถูกต้องคราวนี้เรามาทำปลากระพงค่ะเอามาก็นำปลามาขอดเกล็ดก่อนครับผมนะฮะหั่นเอาส่วนที่เฉพาะที่เป็นเนื้อนะฮะนะฮะเนื้อปลาไอ้พวกไส้พุงอะไรพวกนั้นทิ้งไปซะทิ้งไปนี่ๆท่านผู้ชมดูตรงนี้นะดูวิธีเขาทำนะเขาแล่ปลาเป็น2ด้านนะครับท่านผู้ชมนะครับเนี่ยที่ผมถึงบอกว่ามันเป็นแบบสมัยใหม่ไงเห็นไหมฮะแล้วก็เอาไปนำมาล้างด้วยน้ำเกลืออีกทีนึงนำมาล้างเพื่อให้มันดับกลิ่นคาวดับคาวนะฮะนี่ครับใช่ครับล้างค่อยๆล้างเห็นไหมฮะนี่ต้องค่อยๆล้างนะครับเพราะถ้าแล่ปลาแบบนี้แล้วถ้าล้างแรงเนื้อปลามันจะเละแล้วเอามาหั่นปิดมาบ้างให้เป็นตามหมักลุกถูกต้องครับนะครับแล้วเอาไปทอดน้ำมันที่ใช้ก็จะใช้เป็นน้ำมันหมูนะนี่นะครับนี่ครับตั้งให้ร้อนสักพักนะฮะนำเนื้อปลาลงไปทอดนะฮะค่ะให้สุกประมาณสัก 80% ของเนื้อสุก 80% พอทั้ง2ด้านทั้ง2ด้านนะครับนี่ครับเห็นตอนนี้ผมก็อยากกินแล้วนะครับเอาแค่นี้ผมก็เอาแล้วนะฮะเอาแล้วนะพักไว้ก่อนสักครู่พักไว้คราวนี้ทำเครื่องแกงต่อเลยนะฮะนี่คือน้ำกะทิใส่หัวกะทิลงไปนะครับพอประมาณก่อนนะฮะครับแล้วก็ตามด้วยนี่เลยค่ะเครื่องแกงค่ะพอกะทิเดือดนะครับก็ใส่เครื่องแกงไปแล้วผัดเครื่องแกงค่ะครับนี่ผัดแล้วนะครับมันออกดอกแล้วก็ใส่ตามด้วยกระชายค่ะใส่กระชายซอยลงไปตามด้วยพริกนะครับทั้งพริกชี้ฟ้าแล้วก็พริกหนุ่มสองอย่างสามอ้อเหรอครับใส่ไปเลยนะครับมันหอมฉุยเนี่ยตามด้วยน้ำกะทิที่เป็นส่วนของหางกะทิใส่ลงไปนะครับนี่ครับผัดให้เข้ากันค่ะผัดให้เข้ากันอ่าฮะต
ตามด้วยน้ำซุปหรือน้ำสต๊อกนะฮะน้ำสต๊อกไก่ใส่ลงไปเวลาทานจะได้ซดน้ำไปด้วยเลยอุ้ยถ้าจะไม่ไหวนะฮะแล้วคราวนี้ก็ใส่นี่เลยค่ะตัวเด่นท่านผู้ชมเราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับเครื่องแกงแดงแต่ใส่ตำลึงนะฮะท่านผู้ชมใส่ใบตำลึงลงไปผัดในเครื่องแกงแล้วตามด้วยกะเพราค่ะกะเพราครับท่านผู้ชมตำลึงกับกะเพรามันอยู่ด้วยกันได้ยังไงเดี๋ยวท่านจะเห็นนะครับมันผัดปรุงรสเพิ่มเติมด้วยน้ำปลานะครับน้ำปลาค่ะน้ำปลาน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายนี่ครับผัดให้เข้ากันผัดให้เข้ากันนี่ครับท่านผู้ชมเห็นไหมฮะเคยเห็นไหมเป็นอันเสร็จสิ้นนะฮะแล้วเอามาใส่จานเรียบร้อยเอาปลามาวางข้างบนเป็นอันเสร็จสิ้นถูกต้องค่ะแกงสะเงินครับไม่เคยเห็นนะไม่เคยรู้ตรงว่าตำลึงเนี่ยมันน่าจะกินกับต้มจืดหรือว่าผัดไข่หรืออะไรเงี้ยหนูว่ามันไม่น่าจะตำลึงมันไม่น่าไม่น่าจะมากับกะทิอ่ะแกงได้มันเหมือนเป็นไม่เคยยาชาวบ้านนะเพราะว่าเป็นอาหารพื้นบ้านโบราณนะต้องบอกเราไม่เคยเห็นเลยนะว่าแกงไอตัวตำลึงเนี่ยมันจะมาอยู่ในแกงแดงก็ยังงงอยู่นะใช่ไหมถูกไหมใช่อันที่หนึ่งอันที่สองมันยังไม่อยู่อย่างนี้ด้วยมันยังใส่กระเพราด้วยลงไปด้วยไปด้วยกันอีกแล้วที่สำคัญที่สุดที่บอกว่าเป็นฟิวชั่นฟู้ดก็คือว่าปลากระพงแทนที่จะใส่ลงไปในนั้นนะครับไม่ใช่นะเขาไปทอดก่อนเอาไปทอดเสร็จเรียบร้อยแล้วมาวางหน้าเฉยๆแล้วมันคงสภาพความกรอบของมันอยู่เวลากินให้กินถูกต้องเวลากินให้กินตอนนั้นเลยกรอบนอกนุ่มในและกินเนื้อแกงตามเข้าไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะได้รสชาติซึ่งแตกต่างมากๆถามว่าแตกต่างยังไงผม4คนอาสาที่จะทำให้ท่านดูว่ามันแตกต่างอย่างไรเชิญนะคุณขอบคุณมากครับโอ้ทวนคงไม่ไหวเพราะว่ายาวอยู่นะฮะไม่เราเห็นหมดแล้วครับเอาพูดง่ายๆเครื่องแกงแดงแล้วทอดปลากระพงอย่างนี้แหละพูดกันงี้ไม่ต้องมีอะไรวุ่นวายมากครับแต่ว่าที่สำคัญที่สุดเวลาเขาใส่พริกเนี่ยเขาใส่หมดแล้วใส่พริกเหลืองพริกแดงพริกเขียวแล้วแต่ครับผมแล้วก็ถ้าเกิดว่าท่านมีพริกหนุ่มใส่พริกหนุ่มลงไปด้วยครับผมนะฮะตอนนี้รสชาติท่านผู้ชมเดี๋ยวก่อนนะต้องขอข้าวผมไม่อยากกินแต่ตอนเขาเอาปลาลงไปนาบกับกระทะแล้วอ่ะกระเถิบมาใกล้ๆคุณกินไหมกินพี่โอเคเนี่ยผมอยากไอ้นี่มากกว่าได้ได้ได้อะไรนะไม่เป็นไรเพราะไอ้ผมทำเองเพราะไอ้คุณจัดการคุณเลยเนี่ยท่านผู้ชมส่วนที่อยากให้เห็นคือตรงนี้ก่อนว่ามันมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงนี่มันมาอยู่ด้วยกันได้ยังไงเอามานี่เลยก่อนนะครับผมแนะนำให้ทานโดยไม่ทานปลาก่อนนะผมแนะนำเหรอมันอร่อยขนาดนั้นเลยใช่ครับนั่นน่ะดินี่นี่ผมตามด้วยปลาละผมว่าถ้าไม่ทานปลาก่อนนะมันคือแกงแดงรสจัดจ้านแบบไทยไม่มีอะไรแปลกเลยชัดเจนมากตำลึงกินเข้าไปไม่ได้ดูประหลาดเลยนะใช่ไม่ได้ดูประหลาดเอาอีกทีนี่ตำลึงนี่เป็นชิ้นเป็นอันเลยภาษาตรงๆเลยนะคุณนวัตมันโดนเลยท่านผู้ชมเยอะขอโทษนะถ้าสมมติไม่กินข้าวเปล่าขนมจีนก็ได้ใช่ไหมใช่ขอโทษนะครับมันไส้ครับเห็นแล้วมันไส้ขอโทษนะครับขอผมลองชิมบ้างแกงสะเงินไม่เคยเลยครับน่าเกลียดจริงเอากินกินเชื่อผมอร่อยอร่อยอร่อยจริงมันจะเผ็ดนิดๆแต่คุณไม่ต้องวอรี่เรื่องความเผ็ดหรอกถ้ารสชาติแกงนี้ไม่เผ็ดไม่อร่อยอร่อยจริงอร่อยจริงมันต้องเผ็ดอย่างนี้ไม่อันนี้มันเป็นสูตรแบบสูตรแกงเผ็ดแบบเข้มข้นเหมือนที่เราคุ้นเคยอร่อยอร่อยใช่แล้วมาอาแดปเป็นปลาทอดให้ดูไฮโซเหมือนพวกเราเอางี้แล้วกันกล้าพูดได้ว่าตั้งแต่ทานแกงมาแล้วก็กินแกงที่มันมีตำลึงนี่คือความสุดยอดของมันเลยกล้าพูดเชิญมาทางด้านนี้เลยครับเชิญนะเชิญนะเชิญทางด้านนี้ครับเจ้าคุณเผ็ดอยู่นานเหมือนกันนะเนี่ยไม่รู้เผ็ดอะไรก็พริกเขาคืนไปนานนึงแล้วเขาใส่พริกเยอะไงคืนไปนานแล้วยังเผ็ดอยู่ถ้าผู้ชมทำตามที่สอนแล้วลองทำดูแต่ขอร้องว่าตำลึงเอายอดยอดหน่อยครับนะครับอย่าไปเอาใบแก่มากนะแต่ว่าให้มันติดนิดๆก็มันน่าจะเป็นอะไรนั่นหนึ่งละสองกระเพราใส่ไปเลยเต็มๆไม่ต้องไปกลัวมันกระเพราใส่เยอะนะนะฮะกระเพรากับตำลึงใส่สัดส่วนไม่ต้องไปกลัวมันสำคัญที่สุดคือปลากระพงเวลาจะทานจริงๆเวลาเราถ่ายให้ท่านดูเนี่ยเราก็ต้องถ่าย 2-3 ตอนแต่เวลาท่านจะทำจริงๆท่านทำแกงให้เสร็จซะก่อนใช่ทำแกงให้เสร็จแล้วค่อยทอดปลาแล้วค่อยทอดปลาพอทอดปลาเสร็จเรียบร้อยเอาแกงลงวางอร่อยสุดๆใช่คุณสุดยอดมากขอบร้านคุณเด็ดจริงๆโอ้โหมันเป็นความสุขที่ได้กินสุดยอดเลยท่านจะไว้หนวดเหมือนเธอเลยแต่ว่าเป็นฟิวชั่นที่ยังคงความเป็นไทยเดชาใจเย็นๆพวกฉัน4คนเนี่ยตั้งใจจะตัดผมอย่างเธอแล้วล่ะ
แต่ไม่กล้าไว้หนวดนะหนวดขนาดเธอฉันไม่กล้าแต่ว่าถ้าฉันจะตัดผมเนี่ยเธอจะว่าไหมเลิกเรียนแบบได้แล้วเลยได้นะได้นะเดชาทำไมเธอยืนเหมือนแกงสะเงินวันนี้ต้องทำตามเดชาแล้ววันนี้เราต้องขอขอบคุณสำหรับเดชาและร้านพอดมินิสตรีมากความอร่อยแบบนี้คงจะหาที่ไหนไม่ได้เอาเดชาเธอขยับไม่ได้มันจะหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วเราจะเจอกันที่พอดมินิสตรีนี่เอ็มพอร์เทียชั้น8ก็ได้หรือจะทำกินเองก็ได้เวลาหมดแล้วเดชาอย่างนี้เวลาหมดแล้วเราคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับมาจังหวัดพิจิตรไม่กินข้าวมันไก่กับต้มเลือดหมูที่ร้านปอโภชนาถือว่าผิดข้าวนุ่มแต่ไม่แฉะอร่อยมากอร่อยจริงซุปอร่อยมากเดี๋ยวถุงเตรียมเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้มยำกบครับผมเพิ่งเคยกินเนื้อกบคุณผู้ชมอร่อยครั้งแรกอร่อยอร่อยเป็นความแตกต่างอร่อยมากอร่อยแต่มันเผ็ดใครเนื้อไก่แล้วก็ถามว่าทำไมไม่กินเนื้อไก่ล่ะนั่นสิก็บอกตรงว่าก็อยากจะกินกบอ่ะติดตามเรานะครับหลังออกอากาศเสร็จเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมครับทางบอล TV Official นะครับกด Subscribe ตรงนี้เลยนะครับโอ้โหพูดภาษาอังกฤษเพราะเลย Subscribe นะครับผม Yes Bond อย่าลืมนะครับบอล TV Official กด Subscribe แล้วคุณจะเข้าถึงเราทุกเวลาที่คุณต้องการเรานะฮะมาเลยกดเลยบอล TV Official นะครับผมกด Subscribe ตรงนี้แหละกดสิครับกดยังกดดีมากฮะที่สำคัญที่สุดเลยจริงๆนะครับเชื่อผมว่าผมทำคนเดียวก็ได้รายการคนเดียวก็พอแล้วคนเดียวสั้นๆแต่โอ้ซับสไครต์ครับบอลทีวีออฟฟิเชียลครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้คนเดียวสั้นๆน้ำชาไหมฮะ